ช้ Regional มาตั้งนานแต่ไม่ได้ผิวกลาสสกินสักทีต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆใครที่อยากได้ผิวกลาสสกินห้ามกดข้ามเลยนะไปฟังคุณหมอผิวหนังบอกกันค่ะDr. Nebo, board certified dermatologist, what is the deal with retinol versus retinal versus the retinoid that you get from your dermatologist? คุณหมอวิทนีโบนะคะเจ้าแม่สกินไซคลิ่งคนที่คิดเรื่องสกินไซคลิ่งเป็นคนแรกของโลกบอกไว้แบบนี้ค่ะ Some of the retinoids, especially over-the-counter ones, are not really that potent and not really that stable, so you could be using them every night without any irritation, but they're not really doing much. คุณหมอเตือนเลยนะคะว่าคนที่ทำสกินไซคลิ่งหรือทำผิวเงาผิวกระจกด้วยการใช้เรจินอลน่ะระวังให้ดีนะบางยี่ห้อน่ะมันแรงไม่พอจริงๆต่อให้มันไม่เกิดอาการข้างเคียงอะไรเลยไม่แสบไม่ลอกแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เกิดผลดีอะไรกับผิวเลยค่ะเพราะมันไม่ได้แรงพอที่จะทำให้เกิดผิวกลาสสกินได้หลายคนจะเลยถามแป้ว่าจะเลือกตัวไหนดีนะที่ไม่ทำให้หน้าแสบลอกแต่ว่าให้ผลดีเรื่องผิวกลาสสกินถ้าใครที่ตามแป้มานานนะคะจะรู้ว่าช่วงนี้แป้ใช้ของ Glowish Retinol Complex Concentrate Serum ค่ะสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องเป็นตัวนี้เพราะใน Glowish Retinol นะคะมีสาร Retinal ซึ่งเป็นสารเดียวกับที่คุณหมอ Whitney Bow ใช้กับผิวตัวเองด้วยล่ะRetinol is over the counter. Retinol needs to be converted to retinal AL, which then needs to be converted to retinoic acid, but the one that's closest to that is retinal AL. ในขวดเดียวนี้นะคะประกอบไปด้วย retinol, retinyl แล้วก็ retinal ค่ะหมอวิทนี่โบนะคะเรียกตัวเองว่าเป็น retinal girl ก็คือเป็นคนที่ชอบใช้ retinal มากๆเลยเพราะว่า retinol นะมันอยู่ไกลจากเรตินอลอีกแอซิดซึ่งมัน active form มากๆแต่เรทินแนลอ่ะมันมีความใกล้เคียงจนแทบจะเหมือนกันเลยค่ะคุณหมอก็เลยเลือกใช้ตัวนี้แทนถ้าใครที่ศึกษาเรื่องผิวนะจะรู้เลยว่า3ฟอร์มเนี้ยต่างกันสุดๆแรงต่างกันมากๆจากกราฟความแรงของ3สารนี้นะคะจะเห็นเลยว่าเรทินอลนะริดอ่อนมากสเกลความแรงแค่1เท่านั้นเองเทียบกับเรทินแนลหรือเรทินอยด์นะคะที่มีความแรงอยู่ที่9กับ10เท่าของเรทินอลนี่เป็นสาเหตุให้ใครก็ตามที่ใช้เรทินอลแล้วไม่ค่อยได้ผลนะคะเพราะมันอ่อนมากๆแล้วเรทินอลนะมันสลายง่ายสุดๆใครที่เลือกใช้ยี่ห้อไม่ค่อยดีอ่ะมันสลายก่อนจะได้ออกฤทธิ์ด้วยซ้ำแต่ถ้าใครเลือกยี่ห้อที่มีเรทินอลผสมอยู่นะคะมันแทบจะเปลี่ยนไปออกฤทธิ์ได้เกือบทั้งหมดโดยที่ไม่สลายก่อนนี่เป็นสาเหตุให้เราได้ผิวกลาสสกินเร็วกว่าการใช้เรทินอลอื่นๆทั่วไปนะดังนั้นใครก็ตามที่ใช้เรทินอลมานานแต่ไม่เห็นผลสักทีลองเปลี่ยนมาใช้ของ Glowish ดูนะคะใช้ดีจริงๆช่วงนี้แป้งเลิฟสุดๆเลยล่ะ